ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรักเล็กเด็ดนะคะในช่องทาง cme.me 3bbgigatv TikTok YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยค่ะรายการของเราเนี่ยก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการทำนายไทยทักการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านใครที่เกิดวันไหนดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งในครั้งนี้จะตรงกับวันที่1กุมภาไปจนถึงวันที่15กุมภาเลยค่ะแล้วนอกจากที่จะมีในเรื่องของการพยากรณ์การทำนายไทยทักแล้วเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยนะคะก็จะเป็นการเก็บสถิติรวมถึงการคำนวณตามหลักของโหราศาสตร์ไทยด้วยว่าตัวเลขไหนที่จะเป็นแนวโน้มว่าจะมาด้วยเช่นกันนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้กับอาจารย์ลักษณ์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่มีกำลังใจละนะคะแต่ก่อนที่จะเข้ารายการค่ะอาจารย์ลักษณ์ก็มีเรื่องดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนนะคะบางครั้งเนี่ยเราอะสวดมนต์ไม่เป็นกันนะอักขระในการที่จะสวดมนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะบางคนก็ไม่มีเวลาในการสวดมนต์เพราะฉะนั้นในวันนี้อาจารย์ลักษณ์ก็จะมีกล่องมีมิวสิกบ็อกซ์ซึ่งเป็นกล่องที่เป็นวิทยุธรรมะมีข้อคำดีๆมีข้อความดีๆแล้วก็มีบทสวดดีๆด้วยบทสวดที่ถูกใจอาจารย์ลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับบทสวดที่ให้โชคลาภนะคะหรือบทพระคาถาเงินล้านค่ะสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เพจ29 Shopping ค่ะสำหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าจะมองนะคะอันเนี้ยต้องร้องว้าวเลยล่ะเพราะว่าไพ่ใบแรกที่จับมันเนี่ยเป็นไพ่ราภะค่ะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเรื่องเด่นของคุณเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะเรียกว่ามีโอกาสจับเงินก้อนโตเลยนะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานตรงนี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงการติดต่อการประสานงานเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการติดขัดบ้างต้องใจเย็นๆค่ะอย่าปรี๊ดมากนักนะคะไม่งั้นการติดต่อประสานงานเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินตรงนี้คนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะว่าหากคุณเนี่ยไว้ใจคนแปลกหน้านะคะในเรื่องเงินทองมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยเดือดร้อนได้จริงๆปัญหาคุณไม่มีอะไรนะแต่อย่าไว้ใจใครเท่านั้นเองเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้นะไพ่ใบเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงปัญหาเรื่องหึงหวงนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะมันจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหาเราแล้วก็เข้ามาด้วยเจตนาที่ไม่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังมันมีโอกาสที่จะเกิดรักซ้อนได้คนโสดค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าความรักของคุณเนี่ยจะมีคนดีๆเข้ามาสนิทชิดชอบนะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังแต่ว่าตัวคุณเองอะค่ะว่าจะชื่นชมเขาหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงเราจะมาต่อกันในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะเลขมงคลจะเป็นเลข3เลข4แล้วก็เลข2นะคะคุมทรัพย์เนี่ยของคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ย1จะมีเลขประทัดเบอร์โทรศัพท์ทีนี้ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอาจารย์ลักษณ์อยากจะบอกว่าในเบอร์ของคุณเนี่ยมีเลขที่มันเป็นเลขซ้ำๆกันตรงนั้นจับเข้ามาได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะคะเน้นเครื่องประดับที่เป็นพลอยสีแดงค่ะหรืออาจจะเป็นคริสตัลเป็นนินได้นะตรงนี้จะเป็นเครื่องประดับที่นำโชคให้กับเราแต่ถ้าเกิดคุณอยากทำบุญเสริมดวงเนี่ยเน้นในเรื่องของการให้เติมน้ำมันตะเกียงทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟอยู่นะคะหรือถ้ามีโอกาสอาจจะไปทำบุญที่เกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์ก็ได้จะเป็นโคเป็นกระบือก็ได้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำในช่วงนี้นะก็ยังเป็นหลวงพ่อโสธรพระพิฆเนศค่ะแล้วก็องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำตัวเลยนะคะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคถ้าจะซื้อถ้าจะเสี่ยงโชคผู้ชายผิวคล้ำค่ะจะนำโชคลาภมาให้กับเราแล้วแผงนะคะให้อยู่ใกล้กับตลาดนะคะหรือใกล้วัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองแล้วในวันนั้นนะอย่าแต่งกายด้วยโทนสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นสีต้องห้ามอย่างเด็ดขาดเลยสำหรับรอบนี้นะคะต่อกันค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ว่าในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องเด่นๆของคุณจะเป็นเรื่องอะไรให้กรรมะขึ้นใบแรกเนี่ยเรื่องเด่นๆเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ไพ่ใบต่อมามันเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นของคนที่เกิดวันจันทร์การงานที่มีความก้าวหน้าใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้กำลังที่จะมองการขยับขยายการโยกย้ายเรียกว่ามันจะมีโอกาสดีๆเนี่ยเข้ามางานช่วงนี้รุ่งพุ่งแรงนะคะอย่าลืมนะคว้าโอกาสไว้นะคะเรื่องของการเงินช่วงนี้มันจะมีเรื่องของการใช้สอยอยู่พอสมควรแหละแต่ว่าก็ยังโชคดีนะตรงที่ว่า
แม้จะมีการใช้สอยที่ออกไปแต่มันก็มีรายได้พิเศษที่เข้ามาเพราะฉะนั้นกระแสการเงินการหมุนเวียนของการเงินเนี่ยเรียกว่าคล่องไม้คล่องมือเลยโชคลาภค่ะโชคลาภมีเข้ามาแค่ผิวๆเบาๆเท่านั้นเองนะคะคนเกิดวันจันทร์อย่าโลภนะคะอันนี้บอกไว้เลยในเรื่องของความรักเนี่ยต้องระมัดระวังไว้สักนิดค่ะเพราะว่าคุณกับคนรักจะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงนะมีความคิดต่างกันในเรื่องของเงินทองช่วงนี้นะบอกได้เลยค่ะว่าอย่านำเงินไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะมันจะเป็นปัญหาให้คุณทะเลาะกันสำหรับดวงความรักของคนโสดเนี่ยตรงนี้เรียกว่าความรักเนี่ยยังมาอยู่นะแล้วก็คุณจะเจอกับคนที่ดีที่จริงจังกับคุณนะคะหากคุณไม่ปลื้มเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอย่าสานสัมพันธ์ต่อเพราะว่ามันจะทำให้คุณเดือดร้อนได้ภายหลังค่ะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะว่าเลขมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะจะเป็นเลข3เลข1แล้วก็เลข7อันนี้เป็นเลขมงคลนะคุ้มทรัพย์ช่วงนี้นะคะไปวัดไปวาที่ไหนอย่าลืมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมเสียงเซียมซีค่ะอีกที่หนึ่งคือบ้านเลขที่อย่าลืมนะคะบ้านเลขที่ใครที่ฝุ่นเกาะฝุ่นเคลอะเนี่ยไปฉีดน้ำไปล้างซะนะคะให้ดูสดใสซะแล้วก็สมุดบัญชีเงินฝากค่ะอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยถ้าเราจะเสริมดวงในการใช้เครื่องประดับต่างๆเนี่ยให้ใช้ไข่มุกพลอยสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นลาพิสลาซูรี่ก็ได้บุษราคำอย่างเงี้ยอย่าใช้เครื่องประดับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเด็ดขาดนะเพราะเครื่องประดับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะทำให้เกิดโชคร้ายขึ้นมาแล้วก็หากที่เรามีเวลานะคะช่วงนี้ก็ให้ไปปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงเรื่องการเงินได้อย่างดีด้วยเช่นกันทีนี้ในช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำตัวคุณก็จะมีหลวงปู่ทวดพระแม่รัศมีแล้วก็ไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่เนี่ยเน้นในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยในเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยเวลาเราจะซื้อค่ะให้ซื้อกับคนท้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าใครมีลูกมีหลานอาจจะให้เด็กเนี่ยหยิบให้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่จะนำโชคลาภไปให้กับเราด้วยทีนี้ในเรื่องของแผงนะคะที่เราจะซื้อเนี่ยแผงนั้นจะต้องอยู่ใกล้วัดหรือหน้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในวันเสี่ยงโชคเนี่ยจะรักแนะนิดนึงนะเสื้อผ้าการแต่งกายที่เป็นโทนสีแดงก็ดีหรือสีเทาก็ดีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในการที่จะสวมใส่นะคะเราจะมาต่อนะคะว่าแล้วคนที่เกิดวันอังคารล่ะดวงชะตาของคุณเนี่ย 1-15 กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะปัตตานีขึ้นใบแรกเพราะฉะนั้นเรื่องเด่นๆของเราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความรักค่ะที่เรียกว่าจะได้วีดไว้กันละโดยเฉพาะกับคนโสดจะมีโอกาสที่จะได้พบกับคู่ครองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเด่นๆของคุณเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีใครเข้ามาพิจารณาได้เลยค่ะเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะหากก่อนหน้านี้เรามีอุปสรรคอยู่ช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้นอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายละแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมมีความก้าวหน้าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเหมาะกับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของการเงินตรงนี้นะคะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าความใจร้อนเนี่ยค่ะจะทำให้คุณเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นจะซื้อจะอะไรก็แล้วแต่นะคะรอบคอบสักนิดหนึ่งดูซิมันจำเป็นไหมอีกเรื่องนึงที่จะทำให้คุณเสียเงินก็คือเพศตรงข้ามนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภค่ะตอนนี้นะโชคลาภเนี่ยมันเข้ามาแบบแฉบอะค่ะได้มาหมดไปเก็บออมไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขมงคลเนี่ยของคุณเนี่ยจะเป็นเลขอะไรบ้างเลขมงคลของคุณนะคะจะเป็นเลข8เลข1แล้วก็เลข3อันนี้จะเป็นเลขมงคลของคุณนะคุ้มทรัพย์เนี่ยค่ะจะอยู่กับธูปเสียงทายนะคะเพราะนั้นใครไหว้พระอะไรเสร็จแล้วก็ตามจุดธูปเสียงทายดูนะคะว่าเราจะได้เลขอะไรกันมาบ้างแล้วอีกอันนึงก็เป็นขันน้ำมนต์ค่ะอีกอันนึงนะคะที่เป็นขุมทรัพย์ของคุณคือเลข ATM จะเป็นรหัส ATM ก็ดีหรือเลขหลังบัตร ATM ก็ดีอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณได้เช่นกันนะคะช่วงนี้นะหากคุณจะใส่เครื่องประดับเสริมดวงค่ะให้ใช้ทองคำนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองก็ได้พลอยที่เป็นสีเขียวจะเป็นหยกเป็นมรกตเป็นเขียวสองพวกนี้จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงให้กับคุณได้อย่างดีอย่าใช้เพชรนะคะอันนี้เน้นไว้เลยนะเพราะเพชรเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่ทำให้โชคลาภของคุณที่จะมีเข้ามาเนี่ยค่ะมันหายไปถ้าจะทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคค่าน้ำค่าไฟหรือการชำระหนี้ส่งนั่นเองทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะอยู่กับตัวคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็จะมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชละหลวงพ่อปากแดงแล้วก็กุมารทองโดยเฉพาะกุมารทองนะจะช่วยคุณในเรื่องของโชคลาภกับการเงินได้ดีเลยนะคะ
ทีนี้มาในเรื่องของเคล็ดลับการเสี่ยงโชคให้ซื้อกับผู้ชายค่ะที่มีรูปร่างอาจจะล่ำสำเป็นคนที่มีอายุค่ะแล้วก็ผิวเนี่ยให้เป็นผิวสองสีนะก็คือผิวออกคล้ำไปนิดนึงนะคะผิวดำแดงนั่นแหละเวลาจะซื้อดูค่ะในปั๊มน้ำมันหรือใกล้ห้างสรรพสินค้าทีนี้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยถ้าเกิดในวันเสี่ยงโชคเนี่ยอย่าใส่เสื้อผ้าที่เป็นโทนสีฟ้าหรือสีครีมนะคะคุณใส่ไปเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้โชคลาภของคุณเนี่ยหดหายไปนะคะเราจะมาต่อกันนะคะว่าดวงคนที่เกิดเป็นพุธเนี่ยพุธกลางวันเนี่ยนะคะจะตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะไปจนถึง 18.00 นนะคะดวงที่จะเด่นๆของเราไพ่นาวังมาใบแรกเพราะฉะนั้นคุณจะเด่น1ในเรื่องของการเดินทางหรือในเรื่องของยานพาหนะค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีความคิดนะคะจะซื้อรถจะขายรถหรือจะเป็นในหน้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใครที่มีการที่ติดต่อการขอวีซ่าการเดินทางต่างประเทศช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีของคุณเลยนะคะเป็นโอกาสดีๆเลยเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคือเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือหากคุณมีงานเก่าที่ค้างๆอยู่เนี่ยนะคะช่วงนี้นะจะต้องทำให้เรียบร้อยโดยด่วนเพราะว่าผู้ใหญ่กำลังจับตามองอยู่นะคะจะได้ไม่ถูกตำหนิเนาะการเงินค่ะช่วงนี้นะการเงินคล่องมือนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะแถมยังมีดวงเกี่ยวกับเสี่ยงโชคด้วยแม้อาจจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะแต่ก็บอกได้เลยค่ะว่าโชคลาภที่ได้มันทำให้คุณเก็บออมได้ด้วยเช่นกันความรักเนี่ยช่วงนี้ความรักหวานแววเนาะมันจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะแล้วใครที่วางแผนที่อยากจะมีทายาทมีบุตรช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันคนโสดค่ะเรื่องของความรักอ่ะต้องบอกเลยค่ะว่ามันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่คุณยังไม่จริงจังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นความรักของคุณเนี่ยยังไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ใช่เป็นความรักที่จริงจังเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันเลขมงคลของคุณคือเลข9นะคะเลข8แล้วก็เลข2นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลนะส่วนขุมทรัพย์พุธเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์จะอยู่กับอ่างน้ำมนต์อยู่กับทะเบียนรถนะคะแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดของคุณนะวันเกิดพ.ศ.เกิดแล้วก็อายุย่างอายุเต็มตรงนี้ค่ะจะเป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันการเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นไข่มุกหรือเป็นเพชรเนี่ยจะเป็นเพชรแท้ก็ได้จะเป็นเพชรซีแซดก็ได้นะคะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องมุงหลังคานะคะการสร้างถาวรวัตถุสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนต่างๆตรงนี้จะเป็นการเสริมดวงของคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดเป็นพุธกลางวันเนี่ยถ้ามีเวลานะไปไหว้หลวงพ่อปากแดงศาลเจ้าพ่อเสือหรือไปสักการะบูชาองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเพราะทั้ง3พระองค์นี้อยู่กับคุณค่ะแล้วก็จะนำเรื่องดีๆนำความเป็นมงคลมาให้กับเราเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคค่ะเวลาเราจะซื้อเนี่ยนะคะให้ซื้อกับคนแก่หรือคนที่มีอายุมากๆนะคะแล้วให้ซื้อสถานที่ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออาจจะอยู่ใกล้วัดที่มีตลาดน้ำวันนั้นนะเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีชมพูก็ดีสีน้ำตาลก็ดีงดอย่าใส่นะคะถ้าใส่ไปสีเหล่านี้มันจะเป็นสีที่ดับโชคของคุณค่ะมีพุธกลางวันแล้วเนี่ยจะมีพุธกลางคืนด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะตั้งแต่6โมงเย็นของวันพุธนะคะไปจนถึง6โมงเช้าของวันพฤหัสบดีอันนี้เราเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือคนที่เกิดวันราหูนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องเด่นๆในวันที่1จนถึงวันที่15กุมภาเนี่ยนะคะเรื่องเด่นๆของคุณคือเรื่องอะไรอาจารย์ลักษณ์จับกระดุมพระขึ้นมาบอกได้เลยคนเกิดวันพุธกลางคืนนะช่วงนี้นะคะเรื่องเด่นของคุณคือเรื่องโชคลาภค่ะมันพร้อมที่จะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะเรียกว่าเตรียมรับทรัพย์รับโชคไว้ได้เลยทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะการงานช่วงนี้มันมีความก้าวหน้านะแต่มันไม่ได้ราบรื่นค่ะงานเนี่ยก้าวหน้าก็จริงแต่มันจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆจากสังคมจากเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใจล่มๆใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะคะไม่นั้นเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสที่จะปะทะกับเพื่อนร่วมงานได้ถ้างานไม่ทันจริงๆคุณอาจจะต้องลงมือลงแรงไปช่วยงานของคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะนิดเตือนกันสักนิดหนึ่งว่าไม่เหมาะที่จะลงทุนในกิจการต่างๆนะ
เพราะนั้นตรงนี้งดไว้ก่อนนะคะเรื่องของความรักค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะมันจะมีปัญหาเพราะการเอาแต่ใจของคุณนั่นแหละถ้าเกิดคุณมีรักซ่อนอยู่คุณไปแอบมีกิ๊กมีกั๊กที่ไหนไว้ให้ระมัดระวังแฟนของคุณเนี่ยค่ะจะระแคะระคายละอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆจะดีกว่าเรื่องของคนโสดความรักของคนโสดช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าความรักเนี่ยกำลังมาขึ้นอยู่กับตัวคุณน่ะว่าจะโอไหมหน้าตาไม่ตรงสเปคที่คุณชอบแต่บอกได้เลยว่าคนที่เข้ามานิสัยดีนะคะเพราะนั้นตัดสินใจเอาว่าจะรับรักคนนี้ไหมทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันเลขมงคลของคุณคือเลข2เลข5แล้วก็เลข1นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลนะส่วนคุมทรัพย์ค่ะจะอยู่กับเลขประทัดและเลขโทรศัพท์เลขโทรศัพท์เนี่ยบอกเลยนะคะ3ตัวท้ายของเลขโทรศัพท์ของคุณแล้วจะเป็นเครื่องที่คุณใช้อยู่เป็นประจำใช้อยู่บ่อยๆการเสริมดวงช่วงนี้นะคะคริสตัลนิลแล้วก็หยกอันนี้เป็นเครื่องประดับที่จะเสริมดวงนะพยายามนะเราจะไม่ใช้ทองคำหรือเครื่องประดับที่เป็นสีทองอันนี้งดนะคะเรื่องของการทำบุญค่ะให้หาโอกาสไปฝังลูกนิมิตนะคะหรือการทำบุญที่เกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนก็ดีสร้างโรงพยาบาลก็ดีตรงนี้จะเป็นอานิสงส์ให้คุณมีโชคลาภได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ที่จะอยู่ประจำเรานะคะก็จะมีหลวงพ่อรวยพระอุปคุตแล้วก็องค์พระราหูนั่นเองที่จะประจำตัวเราอยู่ใครติดขัดอะไรติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองติดขัดเรื่องหน้าที่การงานไปขอพรกับทั้ง3พระองค์นี้ได้วันเสี่ยงโชคค่ะถ้าจะซื้อให้ซื้อกับคนที่มีรูปร่างขาวท้วมหรือคนที่ใส่เสื้อขาวก็ได้แล้วแผงอ่ะจะต้องอยู่ในวัดหรืออยู่ที่ลานจอดรถของวัดนะคะต่อกันคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะว่า 1-15 กุมภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องเด่นๆของคุณค่ะเรื่องเด่นๆก็จะเป็นเรื่องของลาภะมาเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะบอกได้เลยนะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือได้รางวัลใหญ่ด้วยนะคะเรื่องของการงานช่วงนี้นะต้องระมัดระวังค่ะใครที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะถูกก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังสักนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อการประสานงานต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือเกิดหน้าที่ของตัวเองมันจะทำให้คุณเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงงานเราได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะตรงนี้นะจะต้องระมัดระวังกับคนสนิทคนใกล้ตัวเรานี้แหละจะมาเอ่ยปากขอหยิบขอยืมบางทีเนี่ยพอเขาเอ่ยปากขอหยิบขอยืมเราปฏิเสธไม่ได้นะแต่ไอ้การที่จะได้คืนเนี่ยมันจะมีความล่าช้าออกไปเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยต้องระมัดระวังนะเรื่องของเอกสารทางการเงินค่ะจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรอบคอบตรงนี้อย่างมากๆเลยทีเดียวความรักของคุณเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องหึงหวงเก่าๆจะเข้ามาทำให้รำคาญใจถ้าคุณมองข้ามไปบ้างก็จะดีอย่าคิดอะไรมากเกินกว่าเหตุนะอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปล่อยวางนะคะมองผ่านแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณจะดีขึ้นค่ะคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยใครที่โสดอยู่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่จริงใจเขาอ้อร้ออะค่ะมันจะทำให้เราหวั่นไหวได้นะคะเพราะฉะนั้นในความรักของคนโสดปล่อยไปก่อนนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีรอสักนิดค่ะเดี๋ยวคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาหาเรานะคะส่วนในเรื่องของเลขมงคลเนี่ยจะเป็นเลข6นะคะเลข2แล้วก็เลข8อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะคุมทรัพย์ตรงนี้นะคะไปไหนมาไหนไปไหว้พระไปชะโงกดูอ่างน้ำมนต์สักนิดนึงตั้งจิตดีๆคุณจะเห็นตัวเลขที่เป็นของคุณแล้วทะเบียนรถอีกค่ะรวมถึงใบอนุโมทนาบุญต่างๆด้วยนะคะอันนี้คือขุมทรัพย์ของคุณทั้งหมดเลยนะเครื่องประดับช่วงนี้นะคะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นสีเขียวจะเป็นมรกตเป็นหยกเป็นเขียวส่องได้หมดเลยหรือเครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมนูนเป็นหลังเต่าพวกนี้ค่ะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงแล้วคนที่เกิดเป็นพฤหัสบดีอย่าใช้คริสตัลนะคะอันนี้เน้นเลยนะทีนี้ในเรื่องของการทำบุญค่ะถ้ามีโอกาสนะอยากจะให้เป็นเจ้าภาพนะคะงานบวชพระนะคะสามเณรหรือแม่ชีก็ได้ซึ่งตามวัดต่างๆบางทีเขาจะมีการอุปสมบทหมู่นะคะให้เราไปร่วมทำบุญเนี่ยถ้าเรามีสามารถทำตรงนั้นได้ทำเลยค่ะ
ช่วงนี้นะคะขอพรกับพระศิวะหลวงพ่อสมหวังแล้วก็พระปิยะมหาราชเคล็ดลับมันเสี่ยงโชคค่ะให้ซื้อกับคนแก่หรือคนชราแผงเนี่ยจะอยู่ใกล้สถานที่ราชการก็ได้แล้วคนที่เกิดพฤหัสบดีเนี่ยซื้อผ่านออนไลน์ได้วันเสี่ยงโชคนะงดเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีดำหรือสีน้ำตาลนะคะอันนี้ต้องงดโดยเด็ดขาดนะมาต่อกันค่ะว่าคนที่เกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะคะดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูเลยนะว่าเรื่องเด่นๆของคุณจะเป็นเรื่องอะไรไพ่กระบะขึ้นใบแรกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเด่นเรื่องหน้าที่การงานค่ะที่จะทําให้คุณเข้ามาเนี่ยมันต้องเหนื่อยล่ะนะคะมันเหน็ดเหนื่อยมันถูกมอบหมายงานสําคัญงานชิ้นใหม่มาให้นะคะต้องลงแรงต้องทุ่มเทแต่อาจารย์ลักษณ์จะบอกสักนิดนึงนะคะว่ามันเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าค่ะแล้วคุณจะเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณได้มีเกียรติยศขึ้นมาแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้คิดจะลงทุนนะคะบอกได้เลยครับว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการลงทุนที่จะนำเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าของคุณได้อย่างดีเลยนะการเงินค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการหมดเปลืองกับการออกสังคมอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายไว้บ้างบางทีการออกสังคมเนี่ยมันอาจจะด้วยหน้าตาอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เงินที่เก็บออมอยู่เนี่ยมันล่อยหล่อลงได้ด้วยเช่นกันระมัดระวังไว้สักนิดค่ะโชคลาภมีเข้ามาแค่หอมปากหอมคอเท่านั้นไม่ได้มีมากมายอะไรสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้นะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าการที่เรามุ่งกับงานทุ่มเทกับงานเวลาที่มีให้กันเนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนรักของเราอะค่ะเข้าใจผิดคิดมากมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการมีปากเสียงกันได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยหาเวลาพูดคุยหรือบอกกล่าวเรื่องราวในเรื่องหน้าที่การงานให้กับคนรักของคุณฟังด้วยนะคะมันจะได้มีความเข้าใจกันการบาดหมางการทะเลาะวิวาทมันจะได้เบาๆลงนะคะสำหรับดวงความรักของคนโสดเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าไอ้ความรักที่เจออยู่เนี่ยมันทำให้คุณสุขใจล่ะค่ะมันเป็นคนที่คุณถูกอกถูกใจแต่มันก็เป็นความรักที่ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะต้องดูให้ดีๆนะอย่าเพิ่งเทใจดูสิคะว่าไอ้การที่เขาอาจจะไม่ใช่คนโสดคนมีเจ้าของเขาจะจัดการกับปัญหาเขาได้อย่างไรนะคะอันนี้จะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักต้องเตือนเลยมาถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลกันค่ะว่าเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเลข1เลข5แล้วก็เลข4นะคะอันนี้เป็นเลขตัวเลขมงคลนะแล้วอีกอันนึงค่ะที่จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณนั่นเองไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดในช่วงนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์อะค่ะเราเอาวันที่เกิดอายุของคุณเนี่ยเข้ามาพศเข้ามานะตัวเลขมันจะเวียนอยู่ตรงนั้นอีกอันนึงสำหรับคนที่ชอบทำบุญค่ะไปทำบุญที่ไหนไปดูน้ำตาเทียนสักนิดนึงนะคะตรงนั้นก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณได้เช่นกันทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงค่ะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นพลอยสีชมพูนะคะหรือเครื่องประดับที่ออกโทนพิงโกก็ได้เครื่องเงินค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านสามารถที่จะไปสักการะขอพรในเรื่องต่างๆเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคจะต้องซื้อกับผู้หญิงที่มีท่าทางบุคลิกท่าทางดูเป็นมิตรกับเราอะค่ะนะคะแล้วแผงนั้นอาจจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือคุณจะซื้อในออนไลน์ก็ได้ค่ะวันนั้นนะอย่าใส่เสื้อผ้าโทนสีดำสีน้ำตาลนะคะเพราะสองสีนี้จะทำให้คุณอับโชคต่อการคนที่เกิดวันเสาร์นะคะว่าช่วง1ถึง15มกราเนี่ยดวงคุณจะเด่นในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนาวังขึ้นมาใบแรกเพราะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยมันมีเด่นในเรื่องการเดินทางหรืออาจจะเด่นในเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะคะจากการเดินทางเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสดีๆได้พบโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าต้องเตือนกันสักนิดนึงว่าไอ้การพบผู้คนเนี่ยมันมีสังคมทั้งสังคมที่จริงใจกับคุณแล้วก็สังคมที่ไม่จริงใจนะอันนี้คุณจะต้องประเมินเอาเองนะแต่ถ้าเกิดมีใครพูดมาชักชวนคุณไปทำอะไรให้ดูดีๆดูความพร้อมของตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำในสิ่งนั้นหรือเปล่าใครที่ติดต่อกับต่างประเทศช่วงนี้นะอาจารย์รักถือว่าดีสิ่งต่างๆคำตอบต่างๆเราจะได้รับข่าวนั้นจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าจะหยุดหรือจะเดินต่อ
นะคะส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้ถือว่ายังไปได้เรื่อยๆค่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลมากนักนะคะถ้าเกิดคุณมีงานที่ค้างๆอยู่เนี่ยบอกไว้นิดค่ะเร่งมือทำสักนิดนะเพราะว่ามันกำลังมีงานตัวใหม่เนี่ยเข้ามาให้คุณได้จัดการกับมันแล้วก็ในเรื่องงานเนี่ยอย่าไว้ใจบริวารมากนักนะคะเพราะว่าถ้าคุณให้อำนาจให้การตัดสินใจกับบริวารทำแทนคุณมันจะเกิดปัญหาได้ค่ะการเงินค่ะข้องมือนะช่วงนี้นะการเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ยังบ่งบอกถึงการมีโชคลาภด้วยโชคลาภเนี่ยมันจะเข้ามาให้เราได้ชื่นอกชื่นใจกันบ้างล่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามานะคะเรื่องของความรักเนี่ยความรักของคุณช่วงนี้สดใสนะคนโสดค่ะมันยังไม่มาปลื้มใครชอบใครก็ไม่ได้รับการตอบรับล่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์รักก็อยากจะบอกว่าเฮ้ทุ่มเทเรื่องงานก่อนไหมเพราะงานตัวนี้มันจะทำให้คุณได้พบอะไรดีๆในชีวิตด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของตัวเลขมงคลเลขมงคลของคุณคือเลข2เลข1แล้วก็เลข4อันนี้เป็นเลขมงคลนะคะคุณทรัพย์จะอยู่กับขันน้ำมนต์ค่ะต้นตะเคียนหรือแม่ตะเคียนเพศตรงข้ามคนรักหรือเพื่อนสนิทเหล่านี้เป็นขุมทรัพย์ของคุณใครที่มีแฟนก็อาจจะซื้อตามแฟนให้แฟนซื้อให้นะคะหรือใครไม่มีแฟนมีเพื่อนสนิทก็อาจจะซื้อตามเพื่อนสนิทนั่นแหละทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะคะเครื่องประดับที่เป็นเพชรหรือเครื่องประดับที่สอบประกายแวววาวรวมถึงเครื่องเงินด้วยนะคะช่วงนี้เรียกว่าถ้าสวมใส่ติดตัวไว้จะดึงดูดในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภให้กับเราอย่าใส่เครื่องประดับที่เป็นสีเขียวนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเพราะว่าสีนี้ไม่ถูกโฉลกกับคุณทีนี้ช่วง1ถึง15กุมภาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำตัวเราจะเป็นหลวงพ่อโตนะคะหลวงปู่สวงแล้วก็ปู่ฤาษีเวลาเราจะซื้อให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายหรือคนพิการก็ได้ค่ะแผงเนี่ยต้องอยู่ใกล้ท่ารถท่าเรือนะคะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะอันนี้จะเป็นสถานที่ที่นำโชคลาภนะเป็นสถานที่ที่รอเราอยู่ตรงนั้นเลยวันที่เราจะเสี่ยงโชคเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีเหลืองสดสีแดงห้ามสวมใส่เพราะตรงนี้เขาจะเป็นสีที่สกัดโชคลาภของคุณนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าในเรื่องของทักษะพารวยนะคะอาจารย์ลักษ์ก็อยากจะเน้นอีกสักนิดนึงค่ะว่าอาจารย์ลักษ์ก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีความเป็นมงคลมีความเป็นสิริมงคลอยู่ติดตัวเรานะไปไหนมาไหนนะคะเราก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทีนี้จะมีได้อย่างไรล่ะอาจารย์ลักษ์จะแนะนำว่าถ้าทุกคนนะคะมีกล่องมีมิวสิกบ็อกซ์เนี่ยซึ่งเป็นกล่องธรรมะสุขใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้ทุกท่านสามารถพกพาความเป็นมงคลอยู่ตรงไหนนะคะเปิดตรงนั้นเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเราก็จะมีความสงบยิ่งมีบทสวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระคาถาเงินล้านพระคาถาที่ทำให้เราค้าขายได้ดีเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะก็อยากให้ทุกท่านมีอย่าลืมนะคะสนใจค่ะทักมาที่รายการได้นะคะหรือทักมาที่29 Shopping ได้ค่ะนะคะเอาละค่ะเราจะมาในเรื่องของทักษะพารวยนะคะครั้งนี้ในวันที่1กุมภาเนี่ยตัวเลขที่อาจารย์ลักษ์ยังตามอยู่นะก็ยังเป็นเลข3นะคะแล้วก็เลข2อันนี้ก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นเลขที่อยู่ในใจนะคะส่วนในตัวเลขอื่นๆเนี่ยนะคะทุกท่านก็สามารถไปจับคู่ได้ด้วยเช่นกันท้ายรายการนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยนะคะด้วยทรัพย์สินเงินทองขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะคะขอบคุณค่ะทุกกำลังใจที่ได้กดไลค์กดแชร์มาให้กับทางอาจารย์ลักษณ์แล้วก็ทางรายการขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันและกันเรามาพบกันครั้งต่อไปค่ะกับรายการรักเลขเด็ดทางช่องทางdreamy.me TikTok 3bbkikatv YouTube นะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆของทางรายการวันนี้อาจารย์ลักษณ์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ